สวัสดีครับเช้าวันนี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาในเชิงปรัชญานะครับนำมาเล่าครับก็เป็นการเล่าต่อจากอาจารย์สมภารพรมทานะครับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมภารพรมทาซึ่งเป็นอาจารย์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งท่านได้เล่าไว้ในเรื่องของคุณูปการของพระพุทธศาสนาในเชิงปัญญาของโลกนะครับก็คือมีมหาลัยต่างๆในโลกเนี่ยที่สอนเรื่องของพุทธปรัชญาในระดับปริญญาเอกมหาลัยสำคัญของโลกได้แก่ออกฟอร์ดเคมบริดจ์อัลเบิร์ตชิคาโกปรินสตันเป็นต้นนะครับเขาก็ถือว่ามาอะไรที่มีสอนเกี่ยวกับสาขาพุทธปรัชญาเนี่ยก็ถือเป็นหน้าเป็นตาของมหาวิทยาลัยครับเพราะว่าปรัชญาสมัยใหม่นะครับในศตวรรษที่20ถึง21เนี่ยมีส่วนอย่างมากที่ว่าการเริ่มต้นหรือว่าผู้แผ้วถางทางไว้ในทางปรัชญาสมัยใหม่เนี่ยเป็นที่ยอมรับกันว่า 2,000 กว่าปีที่แล้วเนี่ยบุคคลที่แผ้วถางทางเกี่ยวกับปรัชญาสมัยใหม่เนี่ยนั่นก็คือพระพุทธเจ้านะครับเป็นต้นว่าในเรื่องของสาขาเกี่ยวกับpositivismpositivism ก็คือสาขาที่เกี่ยวกับประจักษ์นิยมก็คือไม่อิงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่อิงกับพระเป็นเจ้านะครับก็มีซินโนนีมหรือว่าคำที่มีความหมายในลักษณะเดียวกันก็คือ atheism นะครับก็คืออเทวนิยมปรัชญาภาษาในบางแบบก็เริ่มมาจากพระพุทธเจ้าเมื่อ2,000 กว่าปีที่แล้วนะครับก็มีเรื่องที่ท่านเล่าไว้ก็คือมีนักศึกษาจบปริญญาโทจากจุฬานะครับแล้วก็จะไปเรียนในมหาวิทยาลัยในยุโรปนะครับก็คือมีตัวเลือกว่าเป็นประเทศไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสหรือว่าเยอรมันนะครับแต่ว่าไม่มีมหาลัยไหนเลยที่จะมีสอนเกี่ยวกับพุทธปรัชญาเพราะว่าการหาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญตรงนี้โดยตรงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับจะมีก็จะเฉพาะในมหาวิทยาลัยที่มันระดับบิ๊กๆจริงๆครับสุดท้ายนักเรียนคนนั้นก็ไปเรียนในมหาวิทยาลัยหนึ่งนะครับเกี่ยวกับพุทธปรัชญาแต่ว่าอาจารย์ที่จบมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่ได้จบมาโดยตรงสุดท้ายเขาก็เปลี่ยนจากคณะพุทธปรัชญาเนี่ยเป็นปรัชญาอินเดียนะครับซึ่งตอนหลังก็ได้เรียนจบแล้วก็กลับมาสอนที่จุฬานะครับอันนี้ตามคำบอกเล่าของอาจารย์สมภารพรมทานะครับก็คือในวงการของปรัชญาของยุโรปเนี่ยนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่อย่างเพลโตอริสโตเติลหรือโซเครติสเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลสำคัญในทางปรัชญา อย่างน้อยที่สุดก็คือมีภูมิปัญญาในระดับเดียวกับสามท่านที่กล่าวแล้วข้างต้นนะครับปรัชญาในที่เขาเรียนกันเนี่ยก็จะมี2กลุ่มนะครับ2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ใช้การพิจารณาการอย่างลึกซึ้งใช้สติปัญญาล้วนๆนะครับในการพิจารณาใกล้ควรเกี่ยวกับหลักปรัชญาแต่ว่าพวกนี้จะไม่เน้นเรื่องของการปฏิบัติเน้นเรื่องของการแสวงหาความรู้อย่างเดียวนะครับอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่ถือว่าเป็นกลุ่มเล็กก็คื
สิ่งที่คิดได้ไตรตรองได้ก็ต้องนำมาปฏิบัติได้ด้วยก็คือหมายถึงว่าเมื่อพูดได้ก็ต้องปฏิบัติได้นะครับใครเห็นคนข้างนอกมองเข้ามาก็มองเห็นในวัดปฏิบัติทำให้เกิดความศรัทธาเริ่มใสได้ครับก็คือไม่ใช่พูดอย่างเดียวพูดอย่างเดียวใครก็พูดได้แต่ว่าต้องนำปฏิบัตินำมาปฏิบัติได้ด้วยแต่ว่าลักษณะพิเศษของพระพุทธเจ้าก็คือพระองค์มีทั้งสองอย่างในตัวนะครับก็คือมีหลักคิดที่ลึกซึ้งนะถ้าว่ากันในทางปรัชญาไม่ว่าจะเป็นพวกอริยสัจสี่อิทัปปัจเจตานะปฏิจจสมุปบาทกฎไตรลักษณ์เป็นต้นนะครับซึ่งพระองค์ก็สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตแล้วก็สั่งสอนผู้คนได้นะครับสิ่งที่สอนกันในทางปรัชญานี่จะมีอยู่3สาขาหลักนะครับก็คือมีเมตาฟิสิกส์ก็คืออภิปรัชญาเอพิสติโมโลจีก็คือญาณวิทยานะครับแล้วก็เอติกส์ก็คือจริยศาสตร์นะครับก็พระพุทธองค์เนี่ยได้ทรงนำเสนอความคิดในทางพุทธเนี่ยคือถ้าว่ากันในทางปรัชญาเนี่ยก็คือมีครอบคลุมทั้ง3แบบนะครับแล้วก็มีอย่างเพียบมีอย่างมากมายด้วยนะครับเป็นต้นว่าเริ่มจากเมตาฟิสิกส์นะครับก็คือในภาษาไทยก็จะแปลว่าอภิปรัชญาก็ตามที่ได้กล่าวไปแล้วคือมีพวกไตรลักษณ์ปฏิจจสมุปบาทอิทัปปัจจยตาอริยสัจ4ขันธ์5ซึ่งลึกซึ้งมากนะครับแล้วก็อริสโตเติลเนี่ยเขาเคยนำเสนออภิปรัชญาเกี่ยวกับคอสหรือเหตุปัจจัยความเป็นเหตุความเป็นปัจจัยความเป็นผลเนี่ยของเขาเนี่ยนำเสนอไว้4อย่างนะครับแล้วก็พอมาอ่านทางพุทธเนี่ยกลายเป็น24อย่างนะครับตอนหลังเขาก็ตื่นเต้นกันมากในวงการของปรัชญานะครับแล้วก็มีศาสตราจารย์ท่านหนึ่งนะครับเขาเป็นนายกสมาคมของปรัชญาในอเมริกานะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากนะครับมีชื่อว่าโอเว่นพาลิเกนนะครับเขาได้รับเชิญให้ไปปาฐกถาในงานของสมาคมเป็นงานประจำปีซึ่งจัดขึ้นแล้วก็เชิญคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยไปพูดเขาก็ไปพูดในเรื่องของ philosophy of mind หรือปรัชญาเกี่ยวกับจิตแล้วก็เขาก็พูดรวมไปถึง philosophy of mind ในพุทธศาสนาด้วยครับเขาก็กล่าวไว้ว่าการวิเคราะห์จิตของฝรั่งเนี่ยเป็นไปได้ในระดับหนึ่งแค่นั้นเองครับคือถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เป็นความรู้ระดับเด็กอนุบาลนะถ้าเทียบกับความรู้ของจิตของทางตะวันออกของทางอินเดียหรือถ้าว่าตรงๆก็คือทางพระพุทธศาสนานะครับก็คือสิ่งที่คือนักปรัชญานี่ถ้าอยากจะพัฒนาตัวเองเนี่ยจะมานั่งคิดเองไม่ได้ก็ต้องไปหาคนที่เขามีประสบการณ์ที่เขาสะสมความรู้มาเป็นร้อยเป็นพันปีนะครับแล้วก็เขาก็แนะนำให้ไปอ่านเกี่ยวกับอภิธรรมในทางพุทธศาสนานะครับอันนี้เป็นเรื่องของเมตาฟิสิกส์ต่อมาก็เป็นญาณวิทยาหรือว่าเอพิสเทโมโลจีนะครับเป็นลักษณะของการหาความจริงโดยการใช้อายตนะนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยในทางของตะวันตกในทางตะวันออกด้วยแต่ว่าในทางตะวันออกเนี่ยก็จะมีสิ่งที่ลึกซึ้งมากขึ้นไปอีกนะครับก็มีวิธีการสอนในเรื่องของส
ศีลสมาธิปัญญาการใช้ในเรื่องของวิปัสสนาเพื่อจะไปดูจิตดูความรู้สึกรวมไปถึงการปล่อยวางในสิ่งต่างๆก็คือมีการตั้งคำถามในการหาความรู้ว่าสิ่งที่หาไปเนี่ยมันมีประโยชน์หรือเปล่าหรือว่าเป็นไปในทางดับทุกข์หรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่เป็นไปในทางดับทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่สนับสนุนนะครับเพราะว่าชีวิตนี้มันสั้นการที่จะหาความรู้ไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าชีวิตจะไปจบสิ้นวันไหนเนี่ยไม่ใช่แนวทางของพุทธนะครับแล้วก็สาขาย่อยหนึ่งของ epistemology หรือญาณวิทยาก็คือ empiricism หรือประจักษ์นิยมก็คือทางพุทธเนี่ยสอนให้การให้ศึกษาด้วยตัวเองประจักษ์ด้วยตัวเองก็มีคำหนึ่งครับว่าประจักษ์ตังก็คือเห็นได้เฉพาะตนครับก็คือสิ่งที่ผมนำมาเสนอนี่ก็คือส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการค้นคว้าแล้วก็เสริมไปในตัวนะครับเพราะคำพูดทั้งหมดที่พูดเนี่ยมันก็ไม่ใช่คำพูดของอาจารย์สมภารภูมิทาล้วนๆนะครับอย่างที่3ก็คือ ethics หรือจริยศาสตร์ก็จะมีสอนในเรื่องของ Buddhist ethics หรือว่าพุทธจริยศาสตร์หรือจริยศาสตร์ในทางพุทธครับก็ท่านก็ยกตัวอย่างในเรื่องของความดีความชั่วนะเพราะว่าในศาสนา 90% ของโลกเนี่ยความดีความชั่วก็ตัดสินด้วยพระเจ้านะครับเหมือนคำสอนอันนี้ไม่ดีเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าไม่ดีอันนี้ชั่วก็คือพระเจ้าบอกว่าชั่วแต่ในทางพุทธก็คือใช้ปัญญาไตรตรองพิจารณาและเห็นได้ด้วยตัวเองครับก็มีสมัยหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนพระภิกษุอยู่แล้วก็พระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ถามพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเธอเชื่อในสิ่งที่เราสอนหรือไม่พระสารีบุตรก็ตอบตรงนั้นเลยนะครับว่าไม่เชื่อเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเข้าถึงด้วยตัวเองเป็นเรื่องของสัจธรรมสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแม้จะเป็นความจริงแต่ว่าบุคคลที่ฟังก็ต้องเข้าถึงมองเห็นด้วยปัญญาของตนเองนะครับก็คือใช้ปัญญาเป็นที่ตั้งพระเจ้าก็สรรเสริญพระสารีบุตรว่าสาวกของพระองค์ก็ต้องเป็นในลักษณะของพระสารีบุตรก็คือไม่ใช่ว่าเชื่อไว้ก่อนมีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อไว้ก่อนแล้วก็ค่อยนำไปพิจารณาจนรู้ตามเห็นตามก็ถ้าจะยกตัวอย่างในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่พูดกันมากก็คือเรื่องของ mindset เรื่องของทัศนคติซึ่งมีอยู่แล้วในมรรคมีองค์8เบื้องต้นเลยก็คือสัมมาทิฏฐิซึ่งสอนกันโดยทั่วไปนะครับดูในโค้ชต่างๆที่เขาสอนหรือว่าอาจารย์หรือว่าคนที่สอนในเรื่องของเจริญธุรกิจเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยก็จะยกเอาเรื่องของ mindset ขึ้นมาเป็นลำดับแรกนะครับมงคล38ไม่พบคนผ่านพบบัณฑิตเนี่ยก็คือก็เราก็ได้ยินกันโดยทั่วไปแม้ในกระทั่งปัจจุบันว่าการที่จะเราจะเป็นคนอย่างไรจะมีความรู้อย่างไรเนี่ยก็อยู่ที่การที่เราเอาตัวของเราเองเนี่ยไปอยู่ในคนกลุ่มนั้นเราก็จะซึมซับสิ่งต่างๆจากคนกลุ่มนั้นได้ครับก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับจากการที่เราได้ยินมีการพูดว่าฝรั่งสนใจทางพุทธเกี่ยวกับปรัชญาแต่เราก็ไม่เห็นว่าเป็นรูปธรรมว่าสนใจอย่างไรนะครับคือเรารู้แต่ว่าเขาสนใจในเรื่องของสมาธิเรื่องของการไม่เบียดเบียนเรื่องของการมีเมตตาแต่ว่าตรงนี้จะเป็นตัวบอกที่ชัดเจนนะว่าสิ่งที่เขาเรียนการสอนกันในมหาวิทยาลัยใน
โลกตะวันตกเนี่ยเขาสอนเกี่ยวกับพุทธปรัชญาในแนวไหนบ้างในแง่ไหนบ้างครับก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็เลยนำมาเล่าให้ฟังกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ